อาหารหลายประเภทที่ควรแล้วก็ไม่ควรมีวิธีที่จำที่มันอาจจะง่ายขึ้นอีกสักนิดไหมครับสำหรับอาหารกลุ่มที่จะดูแลเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับเวลาเราจัดกลุ่มในเรื่องของการที่จะรับประทานอาหารเราอาจจะต้องจัดกลุ่มเป็นลดเนาะลดให้มันน้อยลงนะคะอะไรที่มันอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพในแง่ของความดันก็ลดกินให้น้อยลงหน่อยหรือละในกลุ่มที่อาจจะจริงๆไม่ควรกินเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีผลต่อระดับความดันส่วนเลือกก็คือเราควรจะเลือกที่อาหารที่ดีต่อสุขภาพในเรื่องของความดันโลหิตนะคะอันแรกเลยนะคะในเรื่องของลดความดันนะคะสำหรับลดความดันเนี่ยเราอาจจะเลือกลดอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อความดันนะคะเนื่องจากความดันโลหิตของเราเนี่ยมันจะสูงได้เนื่องจากอะไรเพราะว่าเลือดเนี่ยเราจะไหลผ่านหลอดเลือดของเราใช่ไหมคะถ้าหลอดเลือดของเราเนี่ยขาดความยืดหยุ่นนะคะหรือว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยถูกไขมันมาพอกทำให้รูของหลอดเลือดเนี่ยของเรามันเล็กลงนึกภาพง่ายๆเปรียบเหมือนสายยางเนาะยิ่งรูเล็กๆ เนี่ยมันเหมือนแรงดันมันจะยิ่งเยอะหลอดเลือดเราก็เหมือนกันถ้าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันขาดความยืดหยุ่นนะคะความดันเลือดเนี่ยเราต้องใช้แรงดันมากนะคะเพื่อจะบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดหลอดเลือดเรามันดันแคบเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงดันที่เยอะนะคะดังนั้นลดอะไรที่มันจะไปทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยขาดความยืดหยุ่นแล้วก็มันทำให้ติดแคบอันแรกเลยคือกลุ่มอาหารที่มันพวกไขมันอิ่มตัวต่างๆพวกไก่ทอดเนื้อสัตว์ติดหนังติดมันแล้วก็กลุ่มของหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมเบเกอรี่หรือขนมไทยก็ตามหรือว่าน้ำหวานต่างๆนะคะเพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีผลทำให้ระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงได้เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงเนี่ยแล้วมันอยู่ในหลอดเลือดนานๆไม่มีผลทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยขาดความยืดหยุ่นได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในตัวของน้ำตาลเนี่ยกินมากเกินไปก็เปลี่ยนเป็นไขมันได้เหมือนกันนะคะอาจจะมีไขมันไปพอกตามหลอดเลือดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มที่มีโซเดียมถามว่าเราจะละโซเดียมเลยได้ไหมโอ้ก็คงจะเป็นความยากลำบากในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าในตัวของโซเดียมเนี่ยมันจะผูกติดกับรสชาติที่ทำให้เราสามารถรับประทานอาหารได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จัดกลุ่มของโซเดียมว่าเราเพียงแค่ลดโซเดียมลงไม่ให้มากเกินไปซึ่งโซเดียมเนี่ยลดเท่าไหร่ตามคำแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำกัดจะต้องเป็นการลดความดันอย่างเดียวเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะแนะนำว่าไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนใช่อาจารย์เต้อาจารย์หัวเลยนึกไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเราไปกินอาหารมันก็ไม่มีฉลากโภชนาการบอกเราว่าจานนี้เท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบเอาที่มันจับต้องได้ก่อนนะคะอย่างเช่นในพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ซองโดยขนาดปกตินะคะก็จะมีโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัมแล้วกินซองเดียวเนี่ยเอาโควต้าของความต้องการต่อวันไปเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าจะบอกว่าอาหารโดยปกติที่เรากินโดยไม่ปรุงเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ600มิลลิกรัมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย3มื้อเนี่ยแน่นอนว่าปริมาณโซเดียมจะเกินนะคะดังนั้นเนี่ยตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถามว่าทานได้ไหมทานได้เพียงแต่ว่าเราไม่ควรจะทานบ่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องทางทำให้แต่ละวันเนี่ยเราจะรับโซเดียมเกินแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆทำไมถึงบอกว่าถ้าลดโซเดียมต้องหลีกเลี่ยงการปรุงก็เพราะว่าการปรุงเนี่ยเครื่องปรุงที่อาจจะมีรสชาติเค็มเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่มาของโซเดียมเหมือนกันนะคะเช่นตัวเกลือเนี่ย1ช้อนชาเนี่ยก็จะมีโซเดียมเนี่ย 2,000 มิลลิกรัมแล้วหรือซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาเนี่ยประมาณ5ช้อนชาก็ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมนะคะอันนี้นับเฉพาะที่เติมเพิ่มนะจริงๆแล้วในวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันมีโซเดียมอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นตัวเนื้อหมูเนี่ยประมาณ2ช้อนโต๊ะจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ30กรัมแต่ถ้าเกิดเราไปแปรรูปเป็นหมูยอไส้กรอกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10เท่า200ถึง300มิลลิกรัมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังพวกเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะคะหรือว่าอะไรที่มันมีน้ำผัดนะคะน้ำผัด1ช้อนโต๊ะเนี่ยก็มีโซเดียมถึงประมาณ400มิลลิกรัมแล้วดังนั้นเนี่ยการเลือกอาหารที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องซื้อข้างนอกแนะนำว่าไม่ควรจะกินน้ำผัดหรือซดน้ำแกงในปริมาณเยอะหรือไม่ควรเติมเพิ่มเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเขาปรุงแบบรสชาติแบบอร่อยมาอยู่แล้วนะคะเราไปเติมเพิ่มเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ต้องเติมเพิ่มเนี่ยโซเดียมก็แทบจะเกินในแต่ละมื้ออยู่แล้วค่ะครับอันนี้คงไม่ได้เฉพาะน้ำของผัดต่างๆกำลังนึกถึงส้มตำหรือว่ายำต่างๆนะครับคุณเอกรสมันจัดมากหลายๆคนเนี่ยแบบโอ้ยควักแล้วควักอีกจนกระทั่งหมดทุกหยดของน้ำส้มตำเพราะว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ง่ายต้องระวังด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ส้มตำหนึ่งจานเนี่ยถ้าเรากินทั้งหมดจานนะคะก็โซเดียม 2,000 มิลลิกรัมแล้วอาจจะบวกๆด้วยนะคะแล้วแต่ว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะจานเดียวก็เกินละค่ะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเลยเวลารับประทานพอพูดถึงโซเดียมเนี่ยหลายๆคนมักจะไปผูกกับอาหารที่มีรสเค็มจริงๆแล้วโซเดียมมันพบได้ที่ไหนอีกบ้างไหมครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวโซเดียมเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยโซเดียมต้องมีรสชาติเค็มจริงๆแล้วมีเขาเรียกว่าโซเดียมที่อาจจะรสชาติไม่เค็มแต่ว่ามีองค์ประกอบของแร่ธาตุโซเดียมด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นผงฟูเราจะเจอในพวกเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าอะไรที่ต้องขึ้นฟูอย่างเช่นซาลาเปานะคะพวกเค้กนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าคนที่ทานเบเกอรี่บ่อยๆกินซาลาเปาบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยตรงนี้อาจจะได้โซเดียมเพิ่มเติมรวมถึงพวกอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะที่มันมีใส่สารกันบูดซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของโซเดียมด้วยดังนั้นเนี่ยนอกจากเรามาระวังอะไรที่เค็มๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นสำเร็จรูปที่ใส่พวกสารกันบูดต่างๆหรือผงฟูเนี่ยก็ต้องเรามาระวังด้วยค่ะคุณนายครับพอพูดถึงการกินอาหารรสจัดกินมาตลอดชีวิตอะอยู่ๆจะให้หักดิบเลยก็คงจะยากมีทริควิธีแนะนำในการที่จะลดเรื่องของความเค็มในอาหารของเราลงหน่อยได้ไหมครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยในนักกำหนดอาหารเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะเราแนะนำเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราแนะนำไปเขาทำได้หรือเปล่านะคะเราแนะนำแบบอุดมคติหรือเปล่านะคะดังนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันทำได้แค่ระยะสั้นๆนะคะจริงๆเนี่ยในเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยมันก็ต้องเหมือนพฤติกรรมของเราเนอะมันต้องใช้ระยะเวลาการเรียนรู้เหมือนกันนะคะดังนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรสชาติเนี่ยก็ต้องค่อยๆให้เวลาของตัวเราด้วยนะคะทำพฤติกรรมคือค่อยๆลดความเค็มลงเรื่อยๆในแต่ละวันนะคะเริ่มจากหลีกเลี่ยงอาหารก่อนหลีกเลี่ยงกลุ่มที่มันจะมีความเค็มที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนนะคะ อย่างเช่นพวกไอ้เนื้อสัตว์ที่มันแปรรูปหรือว่าของหมักดองต่างๆหรือว่าอะไรที่ต้องไปจิ้มที่มันมีแหล่งของโซเดียมอาจจะหลีกเลี่ยงแบบนั้นก่อนค่ะต่อมาก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนในเรื่องรสชาติอาหารจากเดิมเราอาจจะกินรสจัดก็อาจจะลดดรอปลงมาหน่อยค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนตอนแรกเลือกที่มันไม่เป็นแหล่งโซเดียมก่อนอันที่สองปรับเปลี่ยนรสชาติให้เค็มน้อยลงทำไปเรื่อยๆนะคะเหมือนคนที่กินกาแฟที่ใส่น้ำตาลเนาะค่อยๆเปลี่ยนเป็นกาแฟดำสักพักเนี่ยเขาจะกินกาแฟใส่น้ำตาลไม่ได้ความเค็มก็เหมือนกันถ้าเกิดเราค่อยๆเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักเนี่ยร่างกายจะเรียนรู้เองพฤติกรรมเนี่ยทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าใจเราเนี่ยพร้อมจะปรับหรือเปล่ากลุ่มแรกเราพูดถึงละลดครับต่อไปเป็นกลุ่มละครับผมสำหรับกลุ่มละสำหรับในตัวของอาหารลดความดันโลหิตนะกลุ่มละก็คือกลุ่มที่เป็นที่มีก่อให้เกิดไขมันนะคะที่พอกตามหลอดเลือดเราก็คือไขมันอิ่มตัวเลยไขมันอิ่มตัวอยู่ในกลุ่มไหนบ้างพวกเนื้อสัตว์ติดหนังติดมันไขมันจากสัตว์ต่างๆน้ำมันหมูหรือว่าหนังสัตว์หมูสามชั้นหมูกรอบนะคะอร่อยเลยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าละได้เนี่ยก็จะดีนะคะแต่ถ้าละไม่ได้ก็อาจจะลดปริมาณลงหน่อยนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทินะคะแล้วก็ในกลุ่มไขมันทานพวกมาการีนเนยเทียมจริงๆปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีกฎหมายควบคุมในเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ผลิตพวกไขมันทานแต่อันนี้ก็แนะนำโดยภาพกว้างๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอในพวกมาการีนเนยเทียมที่โดยดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นไขมันทานนะคะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องกระบวนการผลิตไม่มีไขมันทานแต่โดยวัตถุดิบตั้งต้นในการทำพวกเนยเทียมมาการีนเนี่ยก็ยังเป็นพวกไขมันที่เป็นอิ่มตัวนะคะมาทำให้เป็นแข็งตัวนะคะก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีและอีกอย่างนึงคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะสังเกตว่าเวลากินปุ๊บเนี่ยหน้าแดงนะคะเพราะว่ามันทำให้เลือดสูบฉีดหัวใจเต้นเร็วนั่นก็ทำให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆเราจะพิจารณาว่าอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยกินไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์กับร่างกายจริงๆถ้าเป็นไปได้ละก็จะดีค่ะครับละเว้นหรือว่าเลี่ยงไปเลยนะครับใช่ตัวที่3เลยครับเลือกครับค่ะสำหรับการเลือกนะคะในกลุ่มของอาหาร Dash Diet เนี่ยเราจะเน้นอะไรที่มาจากพืชนะคะเป็นผักผลไม้ผักผลไม้เนี่ยเขาก็จะเน้นในกลุ่มที่เป็นพวกแร่ธาตุโพแทสเซียมค่ะเพราะว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยในการที่ควบคุมระดับความดันของเราช่วยในการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อช่วยในการบีบตัวการยืดหยุ่นของหลอดเลือดของเราด้วยนะคะทำให้ช่วยรักษาในเรื่องของความดันโลหิตเราได้ตัวผักผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงก็คือ
ผักที่มีสีส้มสีเหลืองสีแดงนะคะอย่างเช่นสีส้มของผักคือแครอทนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสีเขียวเข้มก็ได้นะคะพวกบรอกโคลีก็ได้และดอกไม้ฝรั่งนะคะสีเหลืองคือฟักทองนะคะแล้วก็สีแดงคือมะเขือเทศนะคะแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยคือพวกเห็ดก็จะมีโพแทสเซียมสูงเหมือนกันผลไม้ล่ะสีส้มสีเหลืองสีแดงอะไรบ้างนะคะเช่นมะม่วงสุกนะคะก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นมะละกอนะคะก็ถือว่ามีโพแทสเซียมสูงสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะหรือว่าแตงโมก็ถือว่าโพแทสเซียมสูงธัญพืชล่ะธัญพืชไม่ขัดสีก็จะได้ทั้งใยอาหารแล้วก็พวกแร่ธาตุแมกนีเซียมรวมถึงในพวกถั่วเปลือกแข็งนะคะก็จะเป็นแร่ธาตุแมกนีเซียมเหมือนกันซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความดันเราได้ถั่วเปลือกแข็งเนี่ยอะไรบ้างพวกถั่วลิสงแอลมอนด์พิสตาชิโอนะคะเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็โปรตีนที่ไขมันอิ่มตัวต่ำนะคะเพราะว่าตัวเนื้อสัตว์ยังไงมันก็มีไขมันอิ่มตัวแต่กลุ่มนี้คือมีไขมันอิ่มตัวต่ำคือพวกเนื้อปลาจะสังเกตว่าเนื้อปลาก็จะเป็นแหล่งไขมันที่ดีนะคะไข่แล้วก็เนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการควบคุมในเรื่องของความดันเราได้นะคะเพราะว่าจะมีพวกแร่ธาตุโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็อาจจะแนะนำเพิ่มอาจจะเลือกนมที่พร่องมันเนยหรือขาดมันเนยเพราะว่านมจะเป็นแหล่งของแคลเซียมการที่มีระดับแคลเซียมที่สมดุลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเราได้ด้วยค่ะ